เห็นชัดเจนนะรัสเซียให้การสนับสนุนพม่าอย่างเต็มรูปแบบฝั่งจีนก็ให้การสนับสนุนพม่าปัญหาพม่าตอนนี้ก็จะเป็นการเรื่องการจัดการปัญหากันเองสหรัฐอเมริกาพยายามแทรกแซงกิจการภายในของพม่าและแทรกแซงกิจการภายในของจีนอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนล่าสุดนะครับส.ส.ผิวสีก็ถูกตำรวจจับกลุ่มเนื่องจากไปเคาะห้องทำงานของผู้ว่าการรัฐนะครับเรื่องของคองซูเอตถ้ามองผิวเผินก็เป็นเพียงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลายาวนานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วการที่เรือไปประสบอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้เอเชียได้รับผลกระทบนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาพม่าปัญหาเรื่องของคองซูเอตและเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พม่ากำลังเผชิญกับปัญหาเริ่มต้นเชิงปรากฏการณ์ปรากฏว่าส.ส.สีผิวนะครับถูกตำรวจลากหลังเคาะประตูห้องทำงานของผู้ว่าการรัฐเจอร์เจียระหว่างลงนามกฎหมายกีดกันนะครับการเลือกตั้งสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้รายงานว่าส.ส.หญิงผิวสีสภาท้องถิ่นของรัฐเจอร์เจียนะครับถูกตำรวจรักษาการหน้าห้องผู้ว่าการรัฐไบรอันเคมนะครับจับใส่กุญแจมือลากตัวออกระหว่างที่ผู้ว่าการรัฐกำลังลงนามกฎหมายจำกัดการเลือกตั้งหรือที่มินิแกรมว่ากฎหมายจิมโคลนะครับ 2.0 เป็นกฎหมายที่ต้องการให้ชาวเจอร์เจียผิวสีนะครับมีความยากลำบากในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งและเป็นครั้งแรกที่รัฐเจอร์เจียกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกเสียชีวิตนะครับหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 พลเอกประยุทธ์ยังไม่มีแผนเลิกฉีดอย.ไฟเขียววัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลไทยออกมาเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับหลังพบผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับที่รับวัคซีนโควิด-19 มีผู้ป่วยเดิมอยู่ก่อนหน้านี้และเพิ่งผ่านการผ่าตัดก่อนฉีดยืนยันยังคงแจกวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนต่อไปนะครับขณะที่วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยานะครับให้ใช้ในประเทศไทยได้เรียบร้อยนะซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตนั้นเกิดจากปัญหาของถุงลมโป่งพองแล้วก็เพิ่งผ่าตัดมาหมัดๆเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันในอียิปต์ชนไม่ต่ำกว่าคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า32ศพได้รับบาดเจ็บอีก165คนอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนพุ่งชนกันทางตอนกลางของอียิปต์เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า32รายนะครับได้รับบาดเจ็บ165รายขณะที่นายกรัฐมนตรีอียิปต์ยอมรับระบบรางของประเทศจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยโดยด่วนนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในเรื่องของพม่าปรากฏว่าผู้ประท้วงเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก50รายสังเวยวันกองทัพของพม่าด้านมินออนไลน์ย้ำสัญญาณการฟื้นฟูประชาธิปไตยในขณะที่รัสเซียส่งสัญญาณชัดเจนให้การสนับสนุนพม่าด้วยการส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปร่วมในวันชาติของพม่ากองกำลังความมั่นคงพม่ายิงผู้ชุมนุมประท้วงนะครับเสียชีวิตอีกอย่างน้อย16รายนะครับตามรายงานของสื่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์นะครับประกาศในพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพยันทหารจะปกป้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตย
นะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะเข้ามาทำการแทรกแซงแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับลำบากไม่ใช่ลำบากธรรมดาลำบากมากนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีรายงานว่าจะมีการยกพลขึ้นบกแต่ปรากฏว่าทางอิหร่านกับรัสเซียทำการซ้อมรบบริเวณใกล้ๆน่านน้ำของพม่านะครับเพื่อป้องกันการยกพลขึ้นบกของตะวันตกนะฮะตอนนี้ทำให้พม่าก็แก้ไขปัญหากันภายในสหรัฐอเมริกายากที่จะเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของพม่าในขณะที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาจ่ายค่าเสียหายอ่วมในความประมาทเลินเล่อและสมรู้ร่วมคิดมหาวิทยาลัย Southern California นะครับหรือ USC นะครับได้บรรลุข้อตกลง852ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่สตรีนะครับ710คนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกจอห์นทินดันนะครับอดีตนรีเวชนรีแพทย์ของมหาวิทยาลัยล่วงละเมิดทางเพศและกล่าวหาต่อมหาวิทยาลัยในการละเมิดเลินเล่อและสมรู้ร่วมคิดโดยพยายามปกปิดเรื่องราวอื้อฉาวนี้นับเป็นการจ่ายค่าชดเชยล่วงละเมิดทางเพศที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกานะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ภาพดาวเทียมนะครับก็ขออภัยฮะเดี๋ยวไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะฮะขออภัยเรื่องของบราซิลบราซิลติดเชื้อโควิด-19 พุ่งทะลุวันเดียวถึง 100,000 รายยอดผู้ติดเชื้อสะสมของบราซิลทะลุ 100,000 คนสร้างความกดดันทางการเมืองไปยังตัวผู้นำที่ไม่สามารถรับมือการแพร่ระบาดได้ดี24ชั่วโมงที่ผ่านมาบราซิลมียอดผู้ติดเชื้อ 100,000 กับ158คนขออภัยนะฮะเสียชีวิตนะครับเพิ่มขึ้นเสียชีวิตอีก 2,777 คนหลังจากยอดเสียชีวิตสะสมทะลุ 300,000 คนทำให้บราซิลยังคงเป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในรอบอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นไฮไลท์วันนี้เลยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญกองทัพเรือช่วยย้ายเรือยักษ์ขวางคลองสุเอซตอนนี้ก็สร้างความเสียหายไปหลายแสนล้านความพยายามเคลื่อนย้ายนะครับเรือสินค้าขนาดยักษ์ที่ติดแงกอยู่ขวางคลองสุเอซนะครับยังคงไม่ประสบความสำเร็จขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรือเข้าไปทำการช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอจากอียิปต์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าวอชิงตันกำลังมองหาวิธีในการช่วยเหลือหลังจากที่เรือเอเวอร์กรีนนะครับเวนซึ่งมีความยาวประมาณ400เมตรนะครับและมีความระวังน้ำถึง 200,000 ตันประสบอุบัติเหตุเกยตื้นในคลองสุเอซเนื่องจากเผชิญลมแรงจนเป็นเหตุให้การขนส่งทางเรือของโลกนั้นปั่นป่วนอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าที่สหรัฐอเมริกาผู้ไม่ประสงค์ออกนามยืนยันว่ากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการขุดคลองแม่น้ำไปยังคลองสุเอซโดยไม่รอเพียงการอนุมัติหน่วยงานของท้องถิ่นของอียิปต์เสียก่อนการที่เรือดำนี้จอดปิดกั้นอยู่ส่งผลทำให้อัตราค่าขนส่งเรือบรรทุกน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่าและคาดว่าการเคลื่อนย้ายเรือดำนี้อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากมีปัจจัยทางอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เป็นอุปสรรคด้วยนะครับบริษัทซึ่งเป็นผู้ดูแลเรือ Ever Greenway นะครับยืนยันว่าลูกเรือทั้ง25คนยังคงอาศัยอยู่บนเรืออย่างปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงดีมีกำลังใจดีและทีมกู้ภัยจากเนเธอร์แลนด์เตรียมส่งเรือลากจูงอีก2ลำเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายเรือลำนี้ก่อนหน้านั้นองค์การคลองสุเอซหรือ SCA ระบุนะครับว่ามีความพยายามเคลื่อนย้ายเรือได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีการขุดลอกทรายประมาณ 20,000 ฟุตบาทลูกบาทฟุตออกไปยอมรับว่าปฏิบัติการย้ายเรือดำนี้ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างรวมถึงการกระแสสะสมนะครับทางกระแสน้ำซึ่งทำให้ภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ SCA แสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกาอาสาช่วยเหลือขณะที่ตุรกีก็ยอมรับว่าพร้อมจะส่งเรือมาช่วยอีก1ลำสะท้อนความพยายามของสหรัฐอเมริกานะครับ
ของรัฐบาลแองการาที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอียิปต์หลังจากที่บาดหมางกันมายาวนานนะครับด้านบริษัทประกันภัยอันไรแอนส์นะครับของเยอรมนีออกมาประเมินว่าคลองสุเอตกลายเป็นอัมพาตอาจจะประเมินความเสียหายต่อการค้าไม่ต่ำกว่า 6,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับขณะที่ปัจจัยอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Moody's นะครับคาดว่าผู้ผลิตและก็ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนของรถยนต์ในยุโรปได้รับผลกระทบมากที่สุดหลังจากที่เคลื่อนย้ายเรือแล้วนะครับก็ยังคงเผชิญกับปัญหาเรือสินค้าที่ตกค้างเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้ล่าช้าในห่วงโซ่อุปทานในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาชื่อทอมชาร์ปนะครับได้ให้ความเห็นว่านะครับช่วงเวลาที่น้ำมันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่พยายามกันอีกหนเนื่องจากเรือเกยตื้นทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายจึงมีความเสี่ยงที่ลำตัวเรือจะรับความเสียหายจากทีมกู้ภัยนะครับใช้แรงดึงมากเกินไปนะครับในขณะที่เป็นภาพที่อึ้งที่มีการดูจากภาพดาวเทียมมีเรือสินค้ารออื้อติดเรือยักษ์ขวางคลองที่คลองสุเอตนะครับสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็เดลิเมนะครับของอังกฤษรายงานว่ายังคงเกาะติดเรือใหญ่เรือบรรทุกขนาดยักษ์นะครับซึ่งมีระวางขับถึง 200,000 ตันก็ขวางอยู่ภาพจากดาวเทียมเห็นว่ามีเรือมากมายนะครับซึ่งหัวเรือหันไปทิศทางเดียวกันนะครับกำลังรอคอยอยู่ในทะเลแดงเพื่อที่จะให้เรือเอเวอร์กรีนเวนนะครับซึ่งมีความสูงประมาณตึกEmpire State นะครับถูกเคลื่อนย้ายออกจากคลองสุเอตได้สำเร็จขณะที่ยังมีเรืออีก50ลำจอดทอดสมออยู่ที่อ่าวสุเอตด้วยขณะที่บริษัทชิปปิ้งส่งสินค้านะครับเรือจำนวนมากกำลังเผชิญกับการตัดสินใจว่าจะเลือกเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเพื่อ นำไปสินค้าผ่านเอเชียไปยุโรปนะครับด้วยการรอผ่านคลองสุเอตต่อไปหรือจะเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือแล่นอ้อมนะครับ Good Hope ในทวีปแอฟริกาซึ่งมีระยะทางไกลถึง 11,300 ไมล์และใช้เวลาเดินเรือ24วันดีหรือไม่ในขณะที่การเดินเรือผ่านคลองสุเอตมีระยะทาง 4,000 กิโลเมตรและใช้เวลาถึง14วันในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นสถานการณ์2เหตุการณ์เป็นสำคัญนะครับเรื่องแรกเรื่องเหตุการณ์ในพม่านะครับซึ่งก็มีรายงานว่าจะมีการส่งกองกำลังเข้าไปสนับสนุนฮะกลุ่มประชาชนนะรัฐบาลซึ่งเรียกว่าเป็นรัฐบาลปลดแอกรัฐบาลคู่ขนานนะครับเพื่อต่อสู้กับทหารของพม่าแต่ปรากฏว่าถูกขัดขวางด้วยกองเรือของทางรัสเซียแล้วก็กองเรือของอิหร่านที่มาทำการซ้อมรบบริเวณดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่2เรื่องเรือที่ประสบอุบัติเหตุที่ไปขวางที่คลองสุเอตส่งผลทำให้สินค้าต่างๆที่จะมาทางเอเชียก็ได้รับผลกระทบนะครับความเสียหายก็มีมากกว่า 6,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ซึ่งตอนนี้สินค้าจำนวนมากฮะค้างสต็อกไม่สามารถจะเดินทางไปมาผ่านบริเวณดังกล่าวได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งตะวันตกกำลังกดดันฝั่งเอเชียมากโดยอ้างเหตุสถานการณ์ในพม่านะครับแล้วก็อ้างเรื่องของซินเจียงนะครับของกลุ่มมุสลิมอุยกูร์นะครับที่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาทำการเซ็นชั่นนะครับผู้บริหารของรัฐบาลของจีนแล้วก็ในมณฑลดังกล่าวด้วยนะครับและเกิดการตอบโต้มาจากดารานะครับแล้วก็ประชาชนในซินเจียงแล้วก็ในจีนที่จะคว่ำบาตรนะครับ H&M แล้วก็ Nike เนื่องจากประกาศบอกว่าจะไม่ใช้ผ้าของชาวซินเจียงซึ่งก็สร้างความโกรธเคืองอย่างมากเหตุการณ์ในพม่าเห็นชัดเจนนะรัสเซียให้การสนับสนุนพม่าอย่างเต็มรูปแบบฝั่งจีนก็ให้การสนับสนุนพม่าปัญหาพม่าตอนนี้ก็จะเป็นการเรื่องการจัดการปัญหากันเองสหรัฐอเมริกาพยายามแทรกแซงกิจการภายในของพม่าและแทรกแซงกิจการภายในของจีน
้างเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนล่าสุดนะครับสสผิวสีก็ถูกตำรวจจับกุมเนื่องจากไปเคาะห้องทำงานของผู้ว่าการรัฐนะครับเรื่องของคองซูเอตถ้ามองผิวเผินก็เป็นเพียงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลายาวนานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วการที่เรือไปประสบอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้เอเชียได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของการส่งสินค้าส่งเสบียงนะครับจะทำให้ราคาน้ำมันในเอเชียนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์แบบนี้นะครับย่อมจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาทองนะครับและก็ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนะตอนนี้จะใช้เวลาตัดสินใจว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอีกนานไหมท่านนานก็ต้องมีการอ้อมไปอีกทางหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับเพื่อเข้าสู่การแตกหักในตะวันออกกลางก็มีสงครามเกิดขึ้นนะระหว่างซาอุดิอาระเบียนะครับกับเยเมนก็กำลังซัดกันแล้วตอนนี้นะครับในเอเชียพม่าก็กำลังเปิดศึกกลายเป็นสมรภูมิสงครามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้น
ให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ